วิชัย ECU Flat Dino King โทร0916949441พิทแอนด์โกสาขาศรีนครินทร์ศูนย์ซ่อมหัวฉีดคอมมอนเรลมาตรฐานญี่ปุ่นเพื่อรถคอมมอนเรลญี่ปุ่นทุกยี่ห้อครับกลับเข้าสู่รายการของเรากันต่อนะครับท่านกำลังรับชมรายการ Speed Talk ครับทางทูชั่นช่อง691ครับและทูโนเลทช่อง74ติดต่อพวกเราครับ025309496-98 SMS 4827772คุณจีนวักตามด้วยข้อความครับขอบคุณซูบารุประเทศไทยขอบคุณไอรอนแมน 4x4 ปลอดภัยกว่าแข็งแรงกว่าคุ้มค่ากว่า027519588ขอบคุณสีพ่นรถยนต์กาสุริตสุดน้ำ90ลายดีสำหรับรถดีสำหรับสิ่งแวดล้อมดีด้วยคุณภาพและขอบคุณคลังแบตเตอรี่นวมินโดยจอไรเดอร์บริการติดตั้งจะส่งฟรีทั่วกรุงเทพครับแล้วก็กับงาน Big Motor Sale ที่จะถึงนี้นะครับก็ซูบารุก็มีการเปิดตัว XV ใหม่จริงๆแล้วก็คือตัวที่เป็น Costech ใช้ชื่อว่า Costech นะครับในการนำ XV มาปรับโฉมใหม่เพื่อเพิ่มอารมณ์สปอร์ตแล้วก็ดีไซน์ที่โฉบเฉี่ยวต้องบอกว่าเป็นการเปิดตัวครั้งแรกในเมืองไทยเลยนะครับแล้วก็มีจำหน่ายในจำนวนจำกัดด้วยพร้อมด้วยรถยนต์ซูบารุรุ่นอื่นที่มาจัดแสดงแบบครบเลยนะครับแล้วก็พบกับโปรโมชั่นพิเศษให้กับคุณเป็นเจ้าของซูบารุได้อย่างสบายๆกับที่ดอกเบี้ย 0% นาน48เดือนหรือว่าพร้อมฟรีประกันภัยชั้น1แล้วก็ของสมนาคุณพิเศษแบบจุใจนะครับพิสูจน์ความพิเศษแบบไม่ซ้ำใครของ Subaru XV Costech Lost Crossover สายพันธุ์สปอร์ตในงาน Big Motor Sale 2016ตั้งแต่วันที่20ถึง28สิงหาคมนี้ที่ Bytech บางนาบอกว่าพลาดแล้วคุณจะเสียใจครับครับลงตัวนะดูดีมากเลยดูสปอร์ตชบเฉี่ยวมากเลยดูเต็มขึ้นนะฮะลงตัวเลยนะครับนะใครอยากเห็นตัวจริงก็ไปดูได้ที่งาน Big Motor Sale ที่จะถึงนี้นะครับมาเปิดรับสายนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถนะครับก็สามารถโทรเข้ามาได้นะครับมาดู SMS ก่อนไหมมาดูข้อนี้นะครับเขาถามว่า Honda City ปี14นะครับช่วยแนะนำช็อคอัพใหม่ให้หน่อยครับจะใช้กับสปริงเดิมช็อคเดิมเสียครับตอนนี้ City 2014ครับช็อคอัพก็นี่อ่ะ Monroe Reflect Back จบเลยนะหาซื้อได้ง่ายๆแล้วก็ราคาไม่ได้แพงครับคุณภาพเหนือกว่าของมาตรฐานโรงงานแน่นอนใช่ฮะนะครับก็ลองดูมอนโรไปก่อนนะครับใช้ได้เลยมีทักทายมาเขาบอก2คนดูเหงาๆนะครับไม่เหงาหรอกมีคนดูอยู่คนกดลัดเท้าก็หลายๆท่านดูเราอยู่ไม่เหงาหรอกครับใช่ฮะนะฮะ Civic Coupe วาง K20A ฝาแดงอยากทราบราคาโดยประมาณครับเครื่องมันไปเท่าไหร่แล้วตอนนี้ K20ก็ยังเต็มแสนอยู่นะฮะนะราคาเครื่องฮะค่าแรงคงไม่เท่าไหร่หรอกฮะจริงๆมันเป็นหนักค่าเครื่องนะครับเราจบๆก็ต้องมีไม่ต่ำกว่าแสนห้าละใช่มีเบรกมีช่วงล่างใช่มันต้องทำอย่างอื่นด้วยเพราะว่าเอาสี่คูเป้เฉยๆนี่คงตัวใครตัวมันเหมือนกันนะเคยี่เลยนะครับต้องทำช่วงล่างตามไปด้วยนะครับน่าจะแสนกลางๆเนี่ยครับจบนะครับแรงเลยถามว่ารถใหม่ปัจจุบันเนี่ยจำเป็นต้องเติมหัวเชื้อน้ำมันเครื่องไหมครับเอาข้อจริงๆนะรถใหม่ที่อันที่สำคัญมากกว่าคำว่าจำเป็นคืออะไรรถใหม่มีวารันตีแล้วพอเวลาไปเติมหัวเชื้อพวกนี้ครับเนี่ยเราพูดกรณีถ้าเกิดรถมีปัญหาไม่ได้เกี่ยวกับหัวเชื้อนะคือรถใหม่เปอร์เซ็นต์ที่มันจะมีปัญหาเป็นไปได้อยู่ในวารันตีอยู่กรณีที่เกิดปัญหาขึ้นกับเครื่องยนต์จากการประกอบเองจากโรงงานเองเนี่ยแล้วพอเวลาเขาไปตรวจเช็คเนี่ยแล้วมันมีน้ำยามีสารอื่นแปลกปนเข้าไปต้องเดี๋ยวจะน้ำมันเครื่องจากโรงงานนะมีปัญหาเรื่องวารันตีเลยรถใหม่จริงๆไม่มีความจำเป็นนะครับในพวกอย่างที่เราบอกว่าก่อนหน้านี้มีแฟนรายการโทรมาบ่อยว่าเดี๋ยวนี้ตามสูตรบริการเริ่มมีขายนู่นนี่นั่นให้ใส่นู่นใส่นี่เข้าไปจริงๆไม่จำเป็นก็ไม่ควรจะใส่นะฮะของพวกนี้มาดูบนหน้าจอครับเขาถามว่าคำหลังที่ใส่กันเนี่ยครับแล้วก็คำล่างเนี่ยมันมีประโยชน์อะไรยังไงบ้างใส่คำหลังนะแล้วก่อนนี้ฮิตคำหน้าครับคำหน้าใส่กันเยอะแล้วตอนนี้มีคำหลังคำหลังไม่พอตอนนี้มีคำล่างด้วยฮะโอ้โหเยอะไปหมดเลยเยอะมันยังไงพี่เอ็กมันช่วยยังไงอ่ะก็หลักๆแล้วเนี่ยตัวคำทั้งหลายเนี่ยมันจะเป็นตัวช่วยประคองถ้าในลักษณะของการคำเบ้าก่อนนะครับนะถ้าคำเบ้าชกตัวบนเนี่ยมันจะเป็นการรักษามุมแฮมเบอร์ครับปกติแล้วเนี่ยตัวรถเนี่ยมันจะมีการบิดตัวได้ power bar เนี่ยนะฮะปกติเนี่ยมันจะทำงานอยู่2โครงสร้างก็คือถ้าวิ่งตรงๆไม่ทำงาน
ราะระบบช่วงล่างปกติอยู่แล้วแต่ถ้ามีการเลี้ยวหรือมีการขึ้นลงคอสะพานปุ๊บเนี่ยตัวหัวอุโมงค์ของซุ้มล้อเนี่ยมันจะมีการบิดตัวได้โดยเพราะการเลี้ยวโค้งแรงๆทำให้มุมแคมเบอร์มันเปลี่ยนทำให้การควบคุมรถมันจะด้อยลงไปแต่พอใส่ตัวนี้เข้าไปปุ๊บมันก็จะนิ่งขึ้นความรู้สึกมันนิ่งขึ้นจริงแล้วก็เวลาขึ้นลงคอสะพานก็มีผลทั้งด้านหน้าและด้านหลังแต่ว่าปัจจุบันมีการใส่ดามข้างล่างด้วยดามข้างล่างถ้าเป็นจุดยึดซับเฟรมเนี่ยมันก็ทำให้ตัวการทำงานของมุมช่วงล่างเนี่ยมันคงที่ก็ช่วยได้แต่ถ้าสมมติใส่เยอะเกินไปแล้วใส่ไม่ถูกจุดบางครั้งมันก็ทำให้มีปัญหาอย่างเช่นโครงสร้างของทอร์ชันบีมของรถเก่งเล็กถ้าไปดามแล้วมันทำให้รถเนี่ยมันนิ่งขึ้นจริงในเวลาวิ่งปกติวิ่งตรงๆอ่ะวิ่งตรงๆทางโค้งถือว่าโอเคแต่ถ้าเจอโค้งแล้วมีเนินด้วยเนี่ยทำให้รถมีการดีดสะบัดแรงขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าใส่แล้วเจอถนนที่ไม่ดีแล้วก็คนขับเนี่ยไม่ทันระวังมาอาจจะมีการเสียหลักที่ท้ายออกได้เหมือนกันมันจะทำให้ควบคุมรถไม่อยู่เขาเจอกันมาเยอะแล้วพวกใส่ค้ำล่างเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วมันเหมาะกับรถสนามรถแข่งครับรถเก๋งใส่ได้เพื่อความสวยงามแต่ต้องดูด้วยตัวที่เอามาใส่ด้วยว่ามันขนาดไหนใช่นะครับมารับสายคุณคมครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณปอทั้งสองครับครับผมสอบถามนิดนึงคือผมใช้ตัวปัจจุบันผมใช้รถญี่ปุ่นอยู่แต่ว่าผมมีความอยากจะใช้เปลี่ยนจากรุ่นจากยุโรปเนี่ยทีนี้ผมชอบตัว S280 กับ320เนี่ยไม่ทราบว่าจะมีข้อมูลอะไรให้เลยชอบอะไรนะครับชอบS-Class 280กับ320นะครับ Body W220 W220 แต่ใช้ราคาอะไรตัวไหนดีครับอ๋อ W220จะดูเป็น S280 หรือ320ดีครับ2ตัวเนี่ยครับจริงๆถ้าพี่โบ๊ทอยู่เนี่ยจะแนะนำให้เลื่อนแนะนำให้ขยับรุ่นนี้ไม่ให้เล่นรุ่นนี้นะแต่ปัจจุบันเนี่ยราคาตัวรถเนี่ยมันถูกมากนะครับทำให้มันน่าสนใจไม่เมื่อก่อนเลยจริงๆคือรุ่นนี้เป็นรุ่นที่มันมีปัญหาจุกจิกมากที่สุดในของตัว S-Class เนี่ยนะใช่แต่ว่าปัจจุบันเนี้ยมันเริ่มซ่อมข้างนอกได้บ้างมีอะไรอะไรเข้ามาแล้วราคาตัวรถมันลงมาเยอะทำให้มันน่าจับต้องส่วนเรื่องเครื่องยนต์นะครับจริงๆแล้วพอเป็นมือสองแล้วมันก็ไปดูที่ออปชันมากกว่าตัว320กับ280เนี่ยดูว่าเป็นรถที่ไหนนะครับถ้าเกิดได้ดูรถมือสองก็คงน่าจะเลือกเป็นเบนซ์ไทยแลนด์นะครับแล้วก็ดูที่สภาพรถที่ได้มามากกว่าพี่เครื่องตัวไหนก็ได้แล้วแต่พี่ใช้งานนะครับพี่คมครับแล้วทีนี้โชว์อัพเนี่ยที่มันเป็นถุงลมเนี่ยมันเราสามารถเปลี่ยนเป็นโชว์ธรรมดาได้หรือเปล่าครับสามารถใส่เป็นสตั๊ดได้ครับแปลงได้ใช่ไหมใช่ครับแล้วตอนนี้เขาก็ซ่อมแปลงได้ไหมครับตอนนี้เขาก็ซ่อมได้แล้วนะมีที่ซ่อมแล้วนะครับแต่ถ้าพี่อยากให้มันจบเลยไม่ใช่ให้มันจบเลยอยากไม่อยากปวดหัวอีกฮะก็สามารถดัดแปลงเป็นช่วงล่างธรรมดาได้เลยดัดแปลงได้ใช่ไหมครับใช่ครับเพราะว่าผมกังวลเรื่องโชคมากเวลาผมเดินทางไกลบ่อยถ้าพี่เดินทางไกลพี่ก็ต้องหาให้ผมกลับบ้านไม่ได้นี่ละรับประทานข้าวข้างทางแน่นอนเครื่องก็ต้องมองเครื่องใหญ่ไปเลยพี่วิ่งทางไกลนะ320ไปเลยไหนๆซื้อแล้ว S card แต่เอาตัวไหนนะฮะ320ไปเลยพี่เครื่องใหญ่ไปเลยพอ320เนาะใหญ่กว่าตัวนี้เพราะว่าบอดี้มันใหญ่ใช่ครับพี่วิ่งทางไกลน่าจะขับดีกว่าแต่นี่ตัวอะไรพวกอะไรอู่ข้างนอกอะไรเดี๋ยวนี้เขาก็น่าจะทำได้แล้วไม่ใช่ได้ได้แล้วใช่ไหมครับข้างนอกเซอร์วิสได้ครับครับข้างนอกเซอร์วิสได้เพราะว่าตอนจะซื้อกับเพื่อนผมบอกว่าให้หาอู่ไว้ก่อนแล้วก็สำรองตัวไหนใกล้แล้วเราจะได้ทำเพราะผมอยู่ต่างจังหวัดผมอยู่นครราชสีมาผมก็ต้องหาข้อมูลว่าตรงไหนจะมีอู่ซ่อมได้มั้งรถยุโรปเนี่ยฮะจริงๆก็มองเป็นอู่เบนซ์โดยตรงเลยพี่เข้าเบนซ์เลยใช่ไหมครับครับอู่เบนซ์เนี่ยอู่ข้างนอกเนี่ยครับครับเขาจะมีอู่ที่เป็นซ่อมเขาจะแยกนะแต่ว่าเป็นอู่ที่ทำรถยุโรปคืออย่างนี้พี่อู่รถยุโรปเนี่ยจะเป็นอู่ที่ทำรวมๆเขาจะชิ้นขึ้นรถยุโรปแต่เขาจะไม่ไปทางใดทางหนึ่งแต่ถ้าเป็นอู่ที่เป็นอู่ซ่อมเบนซ์เลยเนี่ยเขาจะซ่อมแต่เบนซ์อย่างเดียวแล้วเขาจะมีความชำนาญมากกว่าใช่มากกว่าอู่ที่เป็นอู่ยุโรปอะฮะคือเขาเจาะจงเลยว่าเป็นซ่อมเบนซ์อย่างเดียวเครื่องมืออุปกรณ์น่าจะถึงกว่าถ้าอย่างนั้นก็เลื่อนขยับเป็น320ครับนะเพราะว่าผมเคยโทรไปถามพี่หมอครั้งหนึ่งแกเขาบอกให้ผมเล่น320เนี่ยแหละครับเพราะว่าบอดี้มันจะได้แบกกันไหวใช่ทีนี้ผมก็มาห่วงเรื่องโชคอัพผมก็ไปวิ่งหาในโคราชไม่รู้มันจะมีร้านทำหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยก็ไม่มีข้อมูลน่าจะไม่มีน่าจะทำที่กรุงเทพครับถ้าซ่อมนะถ้าซ่อมตัวถุงลมหรืองานดัดแปลงคงต้องน่าจะเป็นต้องทำกรุงเทพนะครับต้องเข้ากรุงเทพทีเดียวใช่ไหมครับใช่ฮะ
แล้วมันมีที่ไหนที่ก็คิดว่าเข้าไปแล้วจบเลยไหมครับก็พี่หมอนี่แหละครับพี่หมอนี่แหละจัดการได้เลยเบนซ์นั่นเนี่ยให้ไปหาพี่หมอได้เลยใช่ไหมครับใช่ครับพี่หมอในรถเบนซ์โดยตรงอยู่แล้วครับก็คือผมอยากจะเปลี่ยนโชคสิซื้อมาผมก็จะซื้อเสร็จผมจะขี่ได้เปลี่ยนโชคเลยอ่ะครับยังไงก่อนซื้อปรึกษาพี่หมอหรือให้พี่หมอช่วยดูรถก็ได้นะอย่างเช่นนัดกันไปเจอที่อู่พี่หมอรถเครื่องที่ซื้อพี่ยังไม่ได้ซื้อใช่ไหมยังไม่ได้ซื้อจะไปซื้อเร็วๆนี่แหละครับถ้าพี่จะซื้อเร็วๆนี้พี่เป็นไปได้นะพี่นัดรถคันนี้เราไปเจอที่เบนซ์ธนันที่เบนซ์ธนันใช่แล้วโทรบอกพี่หมอก่อนว่าเดี๋ยวช่วยดูรถให้หน่อยเสร็จแล้วพี่หมอช่วยดูเสร็จแล้วก็เซอร์วิสที่พี่หมอไปเลยแต่ผมก็จะเอาเข้าถ่ายของเหลืออะไรทั้งหมดทำช่วงล่างถูกต้องออกมาทีเดียวคือไม่ต้องมากังวลอีกใช่ครับเพราะวิ่งทางไกลพี่ต้องทำอย่างเงี้ยแล้วก็พี่หมอเนี่ยสามารถช่วยดูให้ได้เลยพี่บอกว่ามาจากแฟนรายการที่เคยโทรคุยอยู่แล้วอย่างนี้สบายเลยบอกว่าคุยเขาครั้งนึงใช่แต่คนที่ขายรถให้พี่ก็เลยรบกวนคนที่ขายรถให้พี่จะยอมไปหรือเปล่าที่เป็นธนันแต่ว่าถ้าเกิดเขาไม่ไปนะพี่ตัดใจไปเลยรถคันนั้นอะแสดงว่าไม่ดีแน่ไม่ดีแน่ไม่กล้าไปถ้ารถดีจริงต้องกล้าไปเจอกันโอเคนะแต่งั้นก็ดีเหมือนกันอย่างนี้เลยดีที่สุดพี่เชื่อผมสบายใจครับสบายใจเนาะครับโอเคถ้าอย่างนั้นก็ผมก็คงไม่รบกวนท่านแล้วถ้ารู้ว่ามันทำได้ก็ตอนจะซื้อกลัวว่าจะทำโชคอัพไม่ได้อย่างเดียวเพราะถ้าทำไม่ได้นี่มันหมดสภาพเงินพระไปว่าคุกเข่าอยู่ข้างทางนี่ใช่ ลูกเต้าเมียตายเลยครับซื้อรถมาแล้วใช้ไม่ได้นี่เสร็จเลยเนาะกว่าจะอ้อนวอนได้กราบกันหลายรอบโอ้โหขนาดโอเคขอบพระคุณมากนะครับได้ครับครับสวัสดีครับครับก็ฝากนิดนึงซื้อรถใจเย็นๆค่อยๆดูแล้วก็อย่างรถพวกนี้มันคือถ้าไม่มีความรู้เรื่องรถถึงมีความรู้เรื่องรถต้องมันต้องเฉพาะทางเลยนะพูดตรงผมก็ยังไม่แม่นเลยนะไปเจออย่างเงี้ยผมก็ดูถ้าพี่หมอเนี่ยนะจบเลยเรื่องเบนซ์เนี่ยมั่นใจพี่หมอได้เลยอย่างที่ผมบอกนะไปเจอที่เบนซ์ธนันจบแน่นอนอ่ะไปดูเรื่องราวของพิทแอนด์โกศรีนครินทร์ครับสูตรซ่อมหัวฉีดคอมมอนเรลมาตรฐานญี่ปุ่นเพื่อลดคอมมอนเรลญี่ปุ่นทุกยี่ห้อครับในปัจจุบันรถปิกอัพหรือรถกระบะได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายเนื่องจากเป็นรถอเนกประสงค์สามารถบรรทุกของได้หลากหลายและซึ่งทางผู้ผลิตรถยนต์ในรูปแบบนี้ก็ได้มีการพัฒนาเพื่อเพิ่มสมรรถนะในการใช้งานให้ดีและประหยัดมากยิ่งขึ้นจากเครื่องยนต์ระบบปั๊มจานจ่ายแบบเก่าพัฒนามาเป็นเครื่องยนต์แบบใหม่นั่นคือระบบคอมมอนเรลหรือระบบจ่ายน้ำมันแบบรางร่วมซึ่งในปัจจุบันระบบฉีดน้ำมันของเครื่องยนต์ดีเซลแบบคอมมอนเรลนั้นมีระบบอิเล็กทรอนิกส์มาเป็นตัวควบคุมระบบทั้งหมดซึ่งจะมีตัวตรวจจับการทำงานต่างๆที่เราเรียกว่าเซ็นเซอร์เป็นตัวช่วยวัดค่าต่างๆไม่ว่าจะเป็นการวัดค่าอุณหภูมิน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศแม้กระทั่งไอเสียที่ปล่อยออกมากล่องควบคุมจะทำการคำนวณและประมวลผลทำให้อัตราการจ่ายน้ำมันเข้าสู่ห้องเผาเป็นไปได้อย่างถูกต้องและแม่นยำในแต่ละสภาวะของการทำงานทำให้อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันลดน้อยลงไปต่างจากเครื่องยนต์รุ่นเก่าเป็นอย่างมากแต่เครื่องยนต์ไม่ว่าจะระบบไหนๆเมื่อมีการใช้งานในระยะเวลาหนึ่งย่อมมีการสึกหรอของชิ้นส่วนตามอายุการใช้งานซึ่งจะแสดงอาการต่างๆให้เราได้เห็นไม่ว่าจะเป็นเสียงดังควันดำควันขาวอัตราเร่งที่ไม่เหมือนเดิมและที่สำคัญอัตรากินน้ำมันเชื้อเพลิงที่เพิ่มมากขึ้นดังนั้นในการตรวจซ่อมแต่ละครั้งเราควรเลือกศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานอย่างเช่นศูนย์บริการพิทแอนด์โกสาขาศรีนครินทร์ศูนย์บริการรถยนต์ที่มีประสบการณ์มีมาตรฐานการซ่อมมีอุปกรณ์และเครื่องทดสอบที่ได้มาตรฐานโรงงานซึ่งได้รับการยอมรับจากทางด้านผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำต่างการพิทแอนด์โกศรีนครินทร์ตั้งเดิมคือบริษัทธนสิริดีเซลซึ่งเป็น CD ของเรนโซและพัฒนามาเป็นศูนย์บำรุงรักษารถยนต์พิทแอนด์โกเราเป็นตัวแทนด้านปั๊มเชื้อเพลิงดีเซลอยู่ในประเทศไทยซึ่งเป็นตัวแทนในการดูแลเกี่ยวกับการบริการและได้รับการอบรมจากเรนโซด้านปั๊มเชื้อเพลิงดีเซลในประเทศไทยซึ่งได้รับมอบหมายในการซ่อมปั๊มและหัวฉีดคอมมอนเรลซึ่งทางพิทแอนด์โก
ได้เป็นศูนย์ซ่อมปั๊มและอู่ฉีดคอมโบเรลอันดับที่3ของโลกและแห่งแรกที่จัดตั้งในระบบซ่อมคอมโบเรลนอกประเทศญี่ปุ่นดังนั้นทางเราจึงมีประสบการณ์มาตรฐานและมีเครื่องมือทดสอบมาตรฐานตามโรงงานได้รับการยอมรับจากผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำต่างๆที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของคอมโบเรลเดนโซอีกทั้งทุกปีจะมีเจ้าที่จากเดนโซประเทศญี่ปุ่นมาอบรมเพิ่มเติมและตรวจสอบมาตรฐานซ่อมของเราอย่างต่อเนื่องทั้งนี้เรายังมีการบริการวิเคราะห์ปัญหารถยนต์โดยมีเครื่องมือวิเคราะห์ที่เทียบเท่ากับศูนย์บริการรถยนต์ซึ่งจะตรวจสอบปัญหารถยนต์ของลูกค้าได้อย่างถูกต้องรวมทั้งประสบการณ์ของช่างที่ได้รับการผ่านอบรมโดยวิเคราะห์ปัญหานี้จะบ่งชี้ได้ว่าปัญหารถยนต์ของท่านเกิดขึ้นจากความผิดปกติที่อุปกรณ์ที่จุดใดและจะแก้ไขได้ที่จุดไหนจะช่วยลดการทดลองซ่อมหรือเปลี่ยนชิ้นส่วนที่ไปทีละจุดจึงลดเวลาในการซ่อมและค่าใช้จ่ายในการซ่อมได้ยกตัวอย่างเช่นหัวฉีดคอมโบเรลที่มีค่าผิดมาตรฐาน1ตัวเราสามารถเปลี่ยนแค่1ตัวไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนทั้งหมดในบางกรณีอาจจะเป็นแค่เซ็นเซอร์เสียหรือเสื่อมสภาพจากการใช้งานเท่านั้นเราแก้ไขด้วยการเปลี่ยนรถยนต์ของท่านก็จะกลับมาใช้งานได้ตามปกติเต็มประสิทธิภาพเท่าเดิมดังนั้นผมจึงขอเรียนเชิญทุกท่านที่ใช้รถระบบเชื้อเพลิงคอมโบเรลที่หมดระยะรับประกันแล้วหรือรถยนต์ทั่วไปที่หมดระยะรับประกันเข้ามาตรวจเช็คระบบนี้นะครับหรือปัญหาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับระบบนี้รวมแม้กระทั่งระบบอากาศของเทอร์โบชาร์เจอร์ในรถยนต์นะครับเข้ามาพูดคุยปรึกษาเราได้ยินดีต้อนรับทุกท่านครับศูนย์บริการPitt & Goสาขาศรีนครินทร์ศูนย์บริการรถยนต์ที่มีประสบการณ์มีมาตรฐานการซ่อมมีอุปกรณ์และเครื่องทดสอบที่ได้มาตรฐานโรงงานซึ่งได้รับการยอมรับจากทางด้านผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำต่างๆศูนย์บริการPitt & Goสาขาศรีนครินทร์ศูนย์บริการรถยนต์หลังการขายแบบใหม่จากประเทศญี่ปุ่นยินดีต้อนรับและให้บริการลูกค้าทุกท่าน